ครับหากพูดถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของมือนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจที่สูงมากความเชื่อมั่นใจตัวเองก็มีมากอยู่ในระดับหนึ่งข้อดีเป็นคนที่คบใครหรือทุ่มเทให้หมดทั้งหัวใจลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความใจดีแต่สิ่งที่คำว่าใจดีนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุผลอารมณ์และความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักเพราะตัวนี้เดินฝั่งนี้มันจะเด่นมากทั้งมือซ้ายและมือขวามันบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากอารมณ์ตัวนี้ค่อนข้างแรงอยู่เวลาแรงก็แรงนะครับเป็นลักษณะทรงมือที่หนาเต็มนี้คือคนที่มีความพลังในตัวสูงทั้งจริงจังโมโหก็โมโหร้ายแรงแต่มีความใจดีนะครับเป็นคนที่มีความใจดีจริงใจกับคนที่คบแต่ถ้าทำหักหลังทรยศฉันแล้วก็หน้าฉันก็ไม่อยากมองเสียงฉันก็ไม่อยากได้ยินตัดขาดได้ทันทีนะครับหรือว่าลักษณะมือนี่บอกถึงความดุดันและจริงจังใจดีในเจ้าของมือแล้วนะครับมันเรียกว่ามันซ่อนทั้งดีทั้งเสียนั่นแหละที่อ่านมานี่ก็คืออารมณ์ทางเส้นชีวิตที่เกิดในตำแหน่งส่วนนี้ทั้งมือซ้ายมือขวาและแนวทางเส้นสมองแม้จะเป็นสมองรอบขอบคิดละเอียดก็จริงแต่เส้นอย่าลืมว่าแนวทางเส้นสมองมันมีความสั้นมันมีตวัดเข้ามานี่มันพูดถึงเรื่องของธุรกิจการเงินการงานซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์ในลักษณะการมองการใช้ชีวิตเนี่ยงานเป็นงานเล่นเป็นเล่นเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเงินคืองานงานคือเงินไม่เล่นมั่วๆซั่วๆนะโดยลักษณะของเส้นสมองและทรงลักษณะมือคือสัญลักษณ์ที่มันมีตัวส่งเสริมอยู่บนฝ่ามือนี้มันบอกถึงความรุ่งเรืองการที่จะมีที่ทางของตัวเองได้ในอนาคตก็คือตัวนี้แหละนะครับนี่เส้นตัวนี้มันลากนี่สัญลักษณ์ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนคนก็เมตตาด้วยนะครับเมื่อบวกกับเส้นคุ้มกันนะครับครับทีนี้มาอ่านในตัวของเส้นตัวนี้สีเหลืองนี่ก็คือแทนในเส้นบุตรหมายความว่าเจ้าของมือนี้จะได้บุตรบริวารที่ดีจะเน้นในเรื่องของการโอกาสการศึกษาให้ความรู้กับบุตรคือจะส่งเสียบุตรบริวารให้ได้รีโอกาสเรียนสูงๆเพื่อชีวิตจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับตัวเองนะครับและบุตรบริวารที่เส้นลักษณะแบบนี้ก็คือจะได้บุตรบริวารที่พึ่งพาอาศัยได้เชื่อฟังในคำบอกคำสอนนะครับส่วนเส้นที่เขียนพูดถึงเรื่องของลักษณะคำพูดการเจรจาการไปพูดไปติดต่อเนี่ยมีหลักในการที่จะนำเสนอคำพูดเป็นนะครับมีลักษณะเส้นนี้คือเส้นค้ำเนี่ยได้การสนับสนุนในด้านของธุรกิจการติดต่อต่อให้เรียนมาน้อยเส้นแบบนี้ก็คือรู้หลักรู้วิธีในการที่จะไปเจรจาการไปพูดกับลูกค้าหรือกับบุคคลอื่นๆได้ให้เป็นแนวทางและโอกาสความเสริมให้กับตัวเองได้นะครับหากไปได้ลงก็หมายก็มีความคาดหวังการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆกับตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานั่นเองนะครับหากมาแลดูฝั่งดังเส้นอาทิตย์ที่ไม่ได้มืดสนิทแต่ขึ้นมาสวยหรูอยู่แต่ก็มีเส้นหนาเส้นเล็กบ้างสลับค้าเข้ากันไปดวงอาทิตย์ที่เด่นที่กว้างพูดถึงเรื่องมีคนที่ทำอะไรแล้วมีความเรียบร้อยเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในวงสังคมในการงานที่ตัวเองทำอยู่ชีวิตจะได้ความรุ่งเรืองแต่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมีเกียรติปีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในสังคมหนึ่งเล็กๆนะครับทำไมจึงบอกว่ามีชื่อเสียงในระดับวงสังคมหนึ่งเล็กก็พิจารณาตามหลักของโครงสร้างมือและเส้นอื่นๆประกอบนั่นเองหลายเส้นคือโอกาสทางการหารายได้มีโอกาสที่จะมากขึ้นกว่าหนึ่งอย่างเมื่อประกอบกับจุดนี้ในวาสนามีหลายเส้น1ช่องทางการหาเงินในอนาคตต้องทำมากกว่าหนึ่งอย่างหรือเป็นตัวอาชีพเสริมเข้ามาได้อีกในอนาคตนั่นเองนะครับเส้นพวกนี้หมายความว่าเมื่อมีภาระที่มากขึ้นก็ย่อมจะมองหาโอกาสการหาเงินหรือว่าการมองหาช่องทางโอกาสในอนาคตในเรื่องของธุรกิจการเงินมันจะมีมากขึ้นนั่นเองและสามารถที่จะดำรงคงทำมันเป็นรายได้ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเมื่อรวมกับแนวทางของเส้นอาทิตย์และวาสนาในส่วนมือข้างขวานี้นะครับตัวอย่างมือซ้ายเนี่ยมีเส้นบริวารที่ดีสนับสนุนด้วยแล้วก็เส้นอาทิตย์มีหลายเส้น
ก็เน้นย้ำว่ามีทั้งลักษณะของมีโดมเล็กๆก็คือจะมีที่มีทางในอนาคตได้อีกจุดนี้ก็เป็นจุดบอกอีกจุดหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็ดีเนินที่กว้างหาเป็นลักษณะนิสัยเจ้าของมือเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลอื่นนะครับส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดตัวนี้เอาไว้ในจะไปทำเป็นช็อตให้ดูแล้วกันนะครับส่วนอ่านตัวนี้วาสนาวาสนาบวกกับเส้นธุรกิจตัวนี้ก็คือวาสนาเส้นนี้ถือว่าดีแนวทางของวาสนาออกไปจากเส้นธุรกิจตัวนี้มันพูดถึงความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างฐานะมันเริ่มจากศูนย์มันเริ่มจากความเหน็ดเหนื่อยว่าอย่าลืมว่ามันต่อกับวาสนาตัวนี้เรียกว่าเริ่มจากสิ่งที่ความเหนื่อยความลำบากนั่นแหละนะครับที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้การฝึกฝนของตัวเองด้วยและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะปกครองคนหรือมีความรู้ในด้านของการทำงานการทำมากินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองมีความถนัดจึงจะก่อเกิดเป็นผลรายได้ที่ดีกับตนเองได้เพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันอาจจะมาด้วยขวากหนามด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อมีเส้นวาสนาแบบนี้เข้ามายืนยันก็คือสำเร็จได้ในเรื่องของมีอาชีพที่มั่นคงเป็นของตัวเองถ้าไปด้านชีวิตคู่ก็คือจะได้มีชีวิตคู่มาเป็นตัวส่งเสริมนั่นแหละเส้นวาสนาบวกเส้นธุรกิจในตำแหน่งนี้หมายถึงว่าผู้ค้าผู้ขายหรือหุ้นส่วนที่ต้องมาสัมพันธ์กันในลักษณะการทำงานเช่นหากคุณมีอาชีพตัวใดตัวเดียวหมายถึงว่าคุณก็จะมีออเดอร์มาสั่งให้คุณนั้นลงมือทำและเอาสินค้านั้นไปขายอีกทีหนึ่งเรื่องหุ้นส่วนการทำงานหากประเด็นการก็คือเงินที่ต้องมาพร้อมกับคำว่าคู่สัญญาหรือการทำสัญญาจะเป็นการว่าจ้างด้วยเอกสารหรือด้วยปากเปล่าก็สุดแท้แต่จะตกลงกันได้นะครับหากประเด็นสุขภาพก็ไม่มีอะไรมากนอกจากความเครียดความดันนั่นเองนะครับเมื่อแนวทางวาสนาแบบนี้ยืนยันว่าเจ้าของมือนี้จะมีฐานะที่อยู่ในระดับก็จะอยู่ในระดับมีหลักเงินล้านนั่นนะ4 ล้าน 5 ล้านถึงได้ในตัวลักษณะแนวทางของมือนี้นะครับประเมินจากเส้นอื่นๆในมือที่มันยังมีความมีแหว่งมีขาดมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ประกอบกันฉะนั้นถ้าจะสรุปก็คือหมายความว่าวิถีชีวิตเริ่มต้นจากคนลำบากมีการพัดพรากจากถิ่นเกิดพึ่งพาตนเองเป็นส่วนมากจะได้คู่มีชีวิตคู่ที่เข้ามาเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจอาชีพการทำงานที่ต้องทำร่วมกันและต้องอาศัยบุคคลอื่นในลักษณะการหารายได้มาเป็นตัวสนับสนุนก็เรียกว่าตัวเองไปรับจ้างก็จะมีคนเมตตานั่นเองครับเรียกว่าขอโอกาสจากคนอื่นจึงทำให้ตัวเองนี้ก็พอจะมีเกียรติมีชื่อเสียงในวงสังคมเล็กๆในระดับตำบลหมู่บ้านหรือละแวกใกล้เคียงกันได้ก็คือแนวทางของเส้นทางมือซ้ายมือขวานั่นเองนะครับก็มีโดยประมาณนี้สำหรับวิถีชีวิตเงินงานความรักสุขภาพสำหรับมือนี้นั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ